มาฟังธรรมนำชีวิตขัดเกลาจิตบริสุทธิ์ผุดผ่องใสเสริมปัญญาบารมีให้จิตใจสุขสดใสเมื่อได้ธรรมนำชีวารายการพุทธทานุภาพจัดสรรให้ทำบรรยายจากธรรมทีมีคุณค่าไม่ต้องค้นไม่ต้องอ่านให้เมื่อยตาได้เวลาพร้อมเชิญเปิดรับฟังทำจบแล้วสงบจิตสักครู่สำรวจดูจิตของตนก่อนทุกครั้งจิตว่างแล้วจักหลับได้ทรงพลังสุขสมหวังท่วนทุกท่านไม่ครั้นเชิญวันตังอภิวาเลมิสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอคารวะพระเถรานุเถระเจริญสุขสวัสดีท่านสาธุชนทุกท่านได้เวลารับฟังรายการพุทธานุภาพวันนี้ก็เป็นวันพุธที่18กันยายนพระพุทธศักราช2567แรม1ค่ำเดือน10ก็ใกล้วันส่งตายายกันแล้วนะ ส่งตายายก็วันที่2ตุลาคมวันนี้นี่เขาวันรับตายายกันบางวัดก็จัดบางวัดก็ไม่ได้จัดแต่ว่าวัดที่จัดก็คงจะมีญาติโยมไปกันบ้างนะมากบ้างน้อยบ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวปักใต้นิยมทำบุญรับตายายส่งตายายกันคำว่าตายายก็หมายถึงบรรพชนบุพการีชนผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนะก็เอาละวันที่2เป็นอันว่าวันส่งตายายกัน2ตุลาคมแล้วที่วัดราชาธิวาสวิหารก็มีกิจกรรมนะกิจกรรมนี่แม่ค้าก็จะมากันตั้งแต่คืนวันที่1วางแผงวางร้านจำหน่าย
สินค้าพื้นเมืองปากใต้ประเภทอาหารส่วนมากเป็นขนมนมเนยแล้วก็เป็นพวกผลไม้ก็จะมีกันไม่รู้จะมีอะไรบ้างนะก็ต้อนรับทุกคนน่ะคนทุกคนทุกภาคใครไปร่วมก็จะได้เห็นแล้วก็ได้ช็อปได้ชิมได้ทำบุญกันไปวิธีส่งตายายก็คือการไปทำบุญกันตั้งเปรตบ้างไปทำบุญกับพระสงฆ์องค์เณรถวายภัตตาหารเพลนแล้วก็พิธีบังสุกุลพิธีบังสุกุลก็ญาติโยมก็เอาอัฐิบรรพบุรุษไปทำบุญก็มีที่จัดบริการที่ตั้งเปรตก็มีบริการแต่ว่าจะตั้งตรงไหนไม่รู้ปีนี้เนื่องจากว่าที่ท่าน้ำก็ มีกองเรือหลวงไปตั้งเตรียมพร้อมในกระบวนเสด็จพยุหยาตราทางชลมะเรือไปจอดอยู่ตอนนี้ก็ประมาณสักเกือบ50ลำจอดเพื่อพร้อมสถานที่นั้นแต่ว่าไม่หาไม่ยากหรอกนะเพราะราชาเรามีที่กว้างขวางเยอะอยู่อำนวยความสะดวกเท่าที่เป็นไปได้นะ ก็เชิญชวนทุกท่านนะท่านที่ไม่เคยเห็นก็ไปเห็นเสียนะไม่เคยดูก็ไปดูเสียไม่เคยทำบุญส่งตายายก็ไปส่งตายายเสียก็เข้าเรื่องนะ เข้าเรื่องก็วันนี้ก็จะว่าถึงเรื่องของหายากปรากฏอยู่ในปาตุภาวสูตรสูตรที่367ในพระไตรปิฎกเล่ม22ปาตุภาวสูตรก็พูดถึงเรื่องของหายากของหายากนี่มันเยอะนะท่านสาธุชนทั้งหลายของหายากที่ซื้อก็ไม่ได้ไม่มีใครขายมันก็ไม่รู้จะหากันอย่างไรก็ในชีวิตประจำวันก็หาของที่มันหาไม่ยากกันแล้วกันจะได้หากันแบบสบายๆใช้ชีวิตอยู่สบายๆแต่ของหายากที่ว่าวันนี้นี่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้6ประการ6อย่างเป็นของหาได้ยากในโลกนี้นะไปหาที่อเมริกาก็ไม่ได้ไปหาที่เอเชียก็ไม่ได้ไปหาที่แอฟริกาก็ไม่ได้ไปหาทางยุโรปก็ไม่ได้แต่หาได้ในพระพุทธศาสนาถามว่าเป็นเรื่องอะไรนะก็ของหายากที่หาที่อื่นไม่ได้ประการที่หนึ่งก็คือกิจช่อบุตธานมุปปาโดความเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้านี่หาได้ยากในพระสูตรนี้นี่บอกว่าความปรากฏขึ้นแห่งพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านี่เป็นกองหาได้ยากประการที่หนึ่งก็เราลองคิดดูท่านสาธุชนทั้งหลาย
ลองคิดดูว่าการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้านี่ยากจริงๆนะพระพุทธเจ้าต้องบำเพ็ญบารมีต้องบำเพ็ญตนเป็นพระโพธิสัตว์สั่งสมบารมี10อย่างแล้วก็เป็นพระโพธิสัตว์นั้นก็ต้องเป็นคนใจดีตลอดใครจะร้ายมาอย่างไรก็ดีรับเสมอไม่ให้ขัดต่อบารมีทีนี้บารมีคืออะไรนะบารมีก็แปลว่าบุญกุศลที่ให้ถึงฝั่งส่งให้ถึงฝั่งเพราะฉะนั้นต้องทำสิ่งที่เป็นบุญกุศลเพื่อให้ถึงฝั่งบารมีก็เปรียบเสมือนเรือเสมือนแพนะรับจากฝั่งนี้ไปส่งฝั่งโน้นแต่ของพระพุทธเจ้านี่รับจากฝั่งโลกิยชนไปเป็นโลกุตรชนรับจากฝั่งโลกิยะไปฝั่งโลกุตระโลกอุดรโลกุตระโลกอุดรพระพุทธองค์ทรงบำเพ็ญบารมี10อย่างมานับแสนชาติล้านชาติไม่เต็มก็เติมไม่เต็มก็เติมไม่เต็มก็เติมแต่ละชาตินี่บำเพ็ญบารมีทั้ง10นั่นแหละแต่ว่าจะไฮไลท์ในบารมีข้อไหนในชาติไหนนะโดยเฉพาะในสิบชาติสุดท้ายนี่ตั้งต้นท่านเรียงลำดับเตชะสุเนมะภูจันนาวิเวนะเตก็คือเตมีเป็นพระเตมีชะก็มหาชนกสุก็สุวรรณสามเนก็เนมิราชมหาราชภูริทัตจันก็จันทกุมารวิก็วิทูรบัณฑิตแล้วก็เวก็คือเวชสันดรนั้นสิบชาตินะสิบชาติที่บำเพ็ญบารมีเข้มข้นเป็นบารมีคืออะไรบ้างล่ะบารมีก็คือทานังสีลังอัญจเนกขัมมังปัญญาวิริยขันติจะสัจจาทิฏฐานเมตตาจะอุเปกขาดัสปารมีบารมีสิบนี่ครับทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีแล้วก็อุเบกขาบารมีนั่น10อย่างที่พระอรหันตขีณาสกสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญมาโดยเฉพาะเราก็มาทราบกันที่ชาติสุดท้ายนะคือพระเวชสันดรเป็นการเติมเต็มบารมีทานบารมีทรงเติมเต็มทานบารมีอย่างเข้มข้นเข้มงวดเอาทุกอย่างเลยอะไรที่ให้ได้ให้หมดเลยเขาขอแล้วให้เป็นอันว่าต้องให้ตอนนั้นอันนี้มรรคหน้าโมเมรายงานมาแล้วบอกว่ากราบนมัสการสัญญาณเสียงชัดดีทั้งทางสถานีและไลฟ์สดเจ้าค่ะวันนี้โซนลำลูกกามีฝนตกตั้งแต่ช่วงกลางวันจนถึง ถึงอะไรไม่รู้ก็บอกมาให้ดูเพิ่มเติมนะ
จนถึงไหนตั้งแต่ช่วงกลางวันจนถึงเย็นเจ้าค่ะโอ้ถึงเย็นนึกว่าถึงค่ำที่วัดราชาก็ฝนตกนะฝนตกเหมือนกันแต่ตกเมื่อช่วงประมาณสักก่อน6โมงเย็นหน่อยจะมาถึงค่ำตอนนี้แรงแล้วนะเรารู้กันมากก็พระโพธิสัตว์บำเพ็ญทานบารมีเราได้รู้ตรงนี้ก็เพราะว่าเรื่องเทศมหาชาติโยมก็ชอบกันมากเลยเทศมหาชาตินี่มหาชาติก็คือชาติที่ยิ่งใหญ่นะก่อนที่จะพ้นจากเทศพ้นจากเวสสันดรก็พระเจ้าเวสสันดรก็สวรรคตแล้วก็ไปสวยประชาติเป็นสันดุสิตเทพบุตรในสวรรค์ชั้นดุสิตยาวนานไกลนะแล้วก็ตั้งว่าได้เวลาอันสมควรก็จุติจากสวรรค์ชั้นดุสิตมาถือกำเนิดในพระคันของพระนางสิริมหามายาแห่งกบิลพัสดุ์แล้วก็ของอุบัติมาได้รับการขนานพระนามว่าเจ้าชายสิทธัตถะทรงศึกษาจบ18ศาสตร์นะ18ศาสตร์18สาขาวิชาเรียกว่าศึกษากันกว้างขวางแต่ว่า น่าจะประมาณการว่าศาสตร์ละ6เดือนศาสตร์ละ6เดือน18ศาสตร์ก็9ปีก็ทรงศึกษาตั้งแต่พระชนมายุ7พรรษา7นับไปดูแปด เก้า สิบ สิบเอ็ด สิบสอง สิบสาม สิบสี่ สิบห้า สิบหก สิบ พระชนมายุ 16ก็ศึกษาจบพระบรมชนกนาถก็จัดพิธีเรียกว่าอะไรล่ะจัดพิธีมาพิเศษสมรสกับพระนางสิริมหามายาแล้วก็พระชนมายุ29ครองรักครองเรือนกันมาตั้งเท่าไหร่16แล้วก็17 18 19 20 21 22 23 24 25 26ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าก็13ปีเนี่ย13ปีเสด็จออกผนวดแต่ค้นหาโมกขธรรมหรือพระสัมมาสัมโพธิญาณ6ปีอีกจนไปถึงพระชนมายุ35จึงได้บรรลุธรรมบรรลุธรรมบรรลุพบสัจธรรมสัจธรรมที่แท้จริงพิสูจน์มา 2,612 ปีแล้วตอนนี้นะ 2,612 ปีแล้วความจริงที่ตรัสว่าจริงแท้เป็นอริยสัจก็ยังเป็นอริยสัจเพราะฉะนั้นการที่จะ ได้พระพุทธเจ้าพระตถาคตเจ้าพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นมาสักพระองค์หนึ่งยากโยมยากจริงๆการได้แล้วก็เราได้แล้วนะ
แต่คนชาวโลกยังไม่ได้เพราะเขายังไม่รู้เรายังเผยแผ่ไปไม่ถึงมีอุปสรรคปัญหาหลายอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ฝรั่งเขาสรุปไว้นะมันมีจริงนะสรุปในทางเศรษฐศาสตร์นะก็ CM Man เรายังไม่มีคนนักเผยแผ่ที่เก่งจริงๆไปได้ทั่วโลกให้มันให้มากพอนะมีแหละแต่มันมากไม่พอทำไม่ทันประการที่สองก็คือมันนี่เงินถ้าเงินไม่มีก็ไปเผยแผ่ก็ไปลำบากเดี๋ยวนี้จะไปด้วยเท้ามันก็ได้ในขอบเขตที่จำกัดสมัยนี้ก็ไปยานอวกาศแล้วเรายังมาเดินด้วยเท้ากันอยู่มันไม่พอมีมันนี่แล้วก็ต้องมีแมทเทียลอีกเครื่องมืออุปกรณ์อะไรต่างๆที่จะใช้นี่ถ้าเรามีสถานีวิทยุโทรทัศน์มีศูนย์คอมพิวเตอร์ให้มันยิ่งใหญ่ของศาสนาทำได้แพร่กระจายศาสนาไปทีเดียวได้ทั่วโลกแล้วก็ได้หลายภาษาภาษาญี่ปุ่นภาษาจีนภาษาเกาหลีภาษาอังกฤษภาษาสเปนภาษาใดๆก็แล้วแต่ที่คนใช้มากภาษาฝรั่งเศสก็คนใช้มากภาษาสเปนก็ใช้มากภาษาอังกฤษก็คนใช้มากภาษาไทยนี่ใช้เฉพาะประเทศไทยเท่านั้นคนนอกนั้นเขาก็ศึกษาเฉพาะเจาะจงว่าถ้าจะมาทำธุรกิจกับประเทศไทยเขาก็เรียนภาษาไทยหรือจะมาเป็นทูตประเทศไทยเขาก็เรียนภาษาไทยมาบ้างก็เท่านั้นสุดท้ายก็คือ management ถ้ามีครบ3ขั้นต้นแล้วตัวที่สุดท้ายก็คือ managementคือการจัดการการบริหารจัดการให้มันลงล็อกลงช่องให้มันพอดิบพอดีมีสถานีวิทยุโทรทัศน์มีศูนย์คอมพิวเตอร์ที่แพร่กระจายพระพุทธธรรมคำสั่งสอนไปได้ทั่วโลกตามภาษานั้นๆก็เนี่ยนี่ถ้าเรามีนักเทศภาษาจีนเก่งสักคนหนึ่งมีศูนย์คอมพิวเตอร์นี่ก็ใช้ได้สามารถที่จะแพร่กระจายไปเมืองจีนได้แล้วก็ยังมีจีนใหญ่จีนน้อยอีกญี่ปุ่นก็คนไม่น้อยร้อยกว่าล้านเราอาจจะใช้เป็นภาษาอื่นไปเป็นภาษาอินโดนีภาษาภาษาอินโดก็อีกภาษาหนึ่งนี่แหละถ้าเราได้ตรงนี้มันก็ทำให้พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่แผ่ไปได้ทั่วโลกอันนี้ก็อยู่ที่เรานะอยู่ที่เราไม่ใช่ใครอื่นอยู่ที่เราเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงบอกว่ายากนะหายากการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้านี่ต้องใช้เวลาต้องบำเพ็ญบารมีนานแล้วก็เป็นพระโพธิสัตว์นานเท่ากับบารมีนั่นแหละพอต่อจากนั้นก็ต้องมาขวนขวายแสวงหาก็ยากลำบากคนที่จะเสียสละออกไปหาอย่างนั้นหาคนได้ไม่หั่งไม่ง่ายรอต้องตั้งจิตอธิษฐานไว้ก่อนตั้งความปรารถนาไว้ก่อน
อย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ตั้งความปรารถนามาว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตการนานไกลนั่นนานไกลเท่าไหร่ก็ทนได้สู้ได้มันเป็นบารมีต่อได้นะนี่ประการที่สอง สิ่งที่หาได้ยากคือบุคคลผู้แสดงธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้วอันนี้ผู้ขยายความผู้ขยายความพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าที่ให้ตรงไปตรงมาแล้วก็พูดภาษาที่คนเข้าใจได้ง่ายมันก็ไม่ใช่ง่ายนะพระพุทธเจ้าประกาศแล้วพวกยังมาทำให้ไปผิดเพี้ยนไปอีกเยอะจะว่ากันตรงๆก็ไม่ได้ไม่อิ่มใจเขาจะทำนอนทำนี่มันคิดเอาคนเดียวว่ามันผิดแต่ว่าที่มันผิดที่คิดว่าผิดเพราะตัวเองอาจจะไม่เข้าใจก็ได้ยังไม่ได้ศึกษาให้มันลึกซึ้งนักเทศหายากนะไม่ใช่ง่ายญาติโยมลองติดตามฟังดูเช็คดูวิทยุนี่ก็มีไม่กี่สถานีหรอกนะมีไม่กี่สถานีแล้วแต่ละสถานีก็มีไม่กี่ท่านหรอกที่ออกมาพูดแต่เป็นเรื่องครบถ้วนทีเดียวนี่มันยากครบถ้วนคืออะไรวินัยก็ตรงไปตรงมาพระธรรมแนวพระสูตรก็ตรงไปตรงมาแนวพระอภิธรรมก็ตรงไปตรงมาจริงๆของดีทั้งนั้นแหละนะพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในดีทั้งนั้นแหละแต่ว่าบางทีพอเราไม่เข้าใจก็กลายเป็นว่าสิ่งนั้นไม่ดีไป เทศไปเทศมาเทศออกไปไหนไม่รู้บางทีก็เทศเอาใจโยม โยมสนุกสนานแต่ว่าได้อะไรต้องประเมินผลด้วยนะว่าพูดไปแล้วนี่โยมได้อะไรพูดไปแล้วมีข้อผิดพลาดตรงไหนบ้างไหมจะแก้ไขไหมแก้ไขอย่างไรการที่บุคคลจะมาแสดงธรรมวินัยดังที่พระตถาคตเจ้าประกาศไว้แล้วให้มันถูกต้องและเหมาะกับกาลสมัยนี่มันต้องมีสองอย่างประกอบกันนะท่านสาธุชนทั้งหลายสองอย่างประกอบกันคืออะไรล่ะก็คือนักเทศน์เนี่ยต้องมีพรสวรรค์พรสวรรค์ก็คือสร้างบุญบารมีสร้างความปรารถนาดีมาว่าจะขอเป็นนักเทศน์ได้อีกอย่างหนึ่งก็คือพรแสวงคือแสวงหาศึกษาหาความรู้มากๆหาครูบาอาจารย์เยอะๆศึกษาให้มันแตกฉานไม่ง่ายนะพอไปศึกษาแล้วจะไปเทศทำนองลีลาพาทีแบบครูบาอาจารย์ก็ไม่ได้มันไปไม่รอดนะสร้างมาคนละอย่างกันก็สร้างกันมาคนละอย่างกันจะให้เหมือนกันมันก็ไม่ได้แต่กลายเป็นคล้ายๆกับว่าล้อเลียนไปล้อเลียนครูบาอาจารย์ไปมันก็ไม่ดีนะถ้าพรสวรรค์น้อยก็ต้องพรแสวงเยอะๆฉะนั้นดังนี้นี่เราญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายจะเห็นว่าพระที่เทศแก่งบางรูปนะศึกษาไม่มากศึกษาก็ไม่มากแล้วแต่ว่ามีพรสวรรค์ดีพรแสวงไม่ค่อยมี
เพราะนั้นพูดไปก็มันก็ถูกบ้างผิดบ้างแต่ก็หลบเลี่ยงไปได้เรื่อยพาโยมตามไม่ทันสนุกสนานไปปนไปให้อภัยกันไปก็แล้วกันนะถ้าท่านตั้งใจเทศตั้งใจให้ธรรมะเป็นทานนั่นก็เป็นข้อที่สองก็คือหาคนยากหานักเทศยากประการที่สามสิ่งที่หายากนะความเกิดความกันได้เกิดในมัชฌิมประเทศหรือในปฏิรูปประเทศนะแต่คำว่ามัชฌิมประเทศนี่หมายถึงในเขตที่มีพระอริยเจ้าอยู่ด้วยมีพระอริยเจ้าอยู่ก็เรียกว่าถ้าที่นั้นถ้าได้ที่อย่างนั้นก็เรียกว่าเป็นปฏิรูปประเทศเนี่ยอย่างเนี้ยบ้านเราเนี่ยยังมีโอกาสได้ฟังแต่ถ้าเป็นถ้าโยมไปอยู่แถวตะวันออกกลางอย่างนี้ตะวันออกกลางมันก็ไม่เป็นปฏิรูปประเทศสำหรับการที่จะเข้าใจพระพุทธศาสนาเพราะไม่มีนักเทศไปอยู่อาจจะไปได้บ้างผ่านๆแต่ไม่ใช่ไปอยู่เป็นนักเทศอยู่ที่นั่นนะปฏิรูปประเทศนี่สำคัญนะกันหรือมัธยมประเทศเนี่ยมัชฌิมประเทศเนี่ยมัชฌิมะเนี่ยคือบ้านเมืองที่เป็นศูนย์กลางหรือเป็นที่ที่มีโอกาสได้ฟังธรรมได้ง่ายมีพระอริยเจ้าอยู่ในเขตนั้นเมืองนั้นนั้นก็เป็นสิ่งที่ได้ก็นับว่าเป็นบุญนะใครไปเกิดในที่นั้นก็เป็นบุญญาติโยมมาเกิดที่ประเทศไทยนี่ก็เป็นบุญนะอาตมาภาพเองเชื่อว่าพระอริยเจ้ายังมีอยู่ในโลกนะแต่ท่านจะอริยเจ้าขั้นไหนก็เราก็บอกไม่ได้แต่มีแน่ๆเพียงแต่ว่าบอกไม่ได้สังเกตเอาเองพระอริยเจ้านั้นท่านสำรวมดีแล้วท่านมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ไม่เผลอแล้วท่านจะไม่ลบหลู่ครูบาอาจารย์ไม่ลบหลู่บัณฑิตชนไม่ลบหลู่พระคัมภีร์นี่ต้องดูนะต้องดูแต่ที่สำคัญก็คือประเทศไทยเนี่ยเป็นมัชฌิมประเทศและได้หลายอย่างบ้านเมืองก็พัฒนาพอสมควรคนก็พัฒนาพอสมควรบรรยากาศก็ดีทำไร่ทำนาก็ได้ทำอุตสาหกรรมก็ได้เดินเรือเราก็มียานอากาศยานเราก็มีสนามบินใหญ่ระดับโลกเหมือนกันนะสุวรรณภูมินี่ระดับโลกเหมือนกันแล้วก็ที่สำคัญก็อันตรายต่างๆนี่มันน้อยบ้านเราแผ่นดินไหวนี่มีเหมือนกันแต่นิดๆหน่อยๆบางครั้งบางทีก็ไม่รู้บางครั้งบางทีก็แผ่นดินไหวประเทศอื่นแต่เตือนมาถึงเราก็มีบ้างอันนั้นใครไปเสียชีวิตในเหตุการณ์นั้นก็ถือว่าหนีไปไหนไม่พ้นแล้วถึงวันจะต้องสิ้นชีพแล้วอย่างที่กรณีที่สึนามิเกิดที่ฝั่งอันดามันเมื่อ2557เนี่ย47นู่นนะ
47หรือ57นะ47ใช่มั้ยหนักหนาสาหัสนะก็คนไทยเราก็ตายไม่เท่าไหร่อ่ะคนชาติอื่นมาตายกันเยอะนะคลื่นสึนามิเกิดในบ้านเรามันไม่มีแต่เกิดที่อื่นตอนนั้นเกิดที่อินโดนีเซียคนอินโดนีเซียนี่ตายเป็นแสนเลยศรีลังกาก็ตายไปหลายหมื่นไปโน่นไปถึงฝั่งแอฟริกาก็โดนพายุหนักมาหนักขนาดไหนก็มาเวียดนามก่อนมาฟิลิปปินส์มาเวียดนามแล้วก็มาลาวกัมพูชามาถึงบ้านเราก็เหลือแต่ฝนแล้วเป็นพายุโซนร้อนแล้วก็ที่เคยหนักครั้งหนึ่งก็นานนักหนาแล้วนะที่แหลมตะลุมพุก2505แล้วก็หลังจากนั้นก็มาก็ปึ้งปังปึ้งปังปังผ่านพ้นไม่อะไรมากนะคนที่ต้องเสียชีวิตในการครั้งนั้นก็ถือว่าเขาหนีไปไหนไม่พ้นแล้วนะไปในอากาศก็ไม่พ้นไปเข้าอยู่ในถ้ำก็ไม่พ้นลงทะเลมหาสมุทรก็ไม่พ้นคือมันต้องตายแล้วถึงวันตายแล้วอยู่ไม่ได้แล้วก็ทำบุญส่งให้ก็แล้วกันนะเนี่ยไปส่งตายายกันวันที่สองเนี่ยนะประการที่สี่ความเป็นผู้มีอินทรีย์ไม่บกพร่องอินทรีย์นั้นมีอยู่สองอย่างนะในทางธรรมเอาทางธรรมก่อนอินทรีย์ในทางธรรมก็คือสัตทินรีวิริยินรีสัตทินรีสมาทินรีปัญญินรีถ้าคนไม่มีศรัทธามันก็จบนะไม่มีความกล้าหาญที่จะปฏิบัติธรรมมันก็จบไม่มีสติมันคนปั้มปั้มเป๋อเป๋อมันก็จบไม่มีสมาธิจิตไม่มั่นคงวอกแวกวันไหวสัดสายโลเลมันก็จบเหมือนกันแล้วก็ปัญญินทรีย์ไม่มีปัญญาเนี่ยจะเอาอะไรกินนะนะอยู่ก็ลำบากเกิดมาก็เรียกว่าเกิดมาด้วยอกุศลกรรมเศษอกุศลกรรมแล้วมาเกิดมาเป็นมนุษย์ก็ลำบากอยู่นั่นอินทรีย์ในทางธรรมส่วนอินทรีย์ทางโลกถ้าบกพร่องอีกก็ไปอีกนะจักขุนทรีย์โสตินทรีย์คานินทรีย์ชิวินทรีย์กายินทรีย์มนินทรีย์อินทรีย์คือตาอินทรีย์คือหูอินทรีย์คือจมูกอินทรีย์คือลิ้นอินทรีย์คือกายอินทรีย์คือใจอันนี้ก็เป็นอินทรีย์เหมือนกันตาถ้าตามองไม่เห็นก็ยากที่จะทำอะไรให้มันได้ดีนะก็ทำได้แหละคนที่ฝึกฝนก็ทำได้จะได้อย่างจำกัดโสตินทรีย์อินทรีย์คือหูถ้าหูฟังไม่ได้ยินก็เรียกว่าหูตึงหูหนวกนั่นแหละมันก็บกพร่องทางหูคานินทรีย์อินทรีย์คือจมูกถ้าบกพร่องก็ไม่ได้กลิ่นก็ไม่รู้กลิ่นชิวหินทรีย์ถ้าชิวหินทรีย์บกพร่องก็คือลิ้นที่รับรสไม่ดีนี่ก็บกพร่องนะกายินทรีย์ก็คือกายที่สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งนี่แหละเย็นก็ไม่รู้ร้อนก็ไม่รู้หนาวก็ไม่รู้อย่างนี้มันก็ถือว่าบกพร่องนะ
อินทรีย์บกพร่องแต่ถ้าอินทรีย์ไม่บกพร่องก็ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งใจไม่บกพร่องนี่ดีไปหลายอย่างนะฉะนั้นความเป็นผู้มีอินทรีย์ไม่บกพร่องนี่ถือว่าหาได้ยากนะคนที่จะมีอินทรีย์สมบูรณ์หาได้ยากอินทรีย์ทางธรรมก็อย่างที่ว่าแล้วศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยถ้าบกพร่องตรงนั้นศรัทธาบกพร่องตัวเดียวนี่หมดเลยเริ่มไปไม่ได้เลยประการที่5คืออะไรล่ะหาได้ยากความไม่เป็นบ้าไม่เป็นใบ้บ้าน้ำลายก็หาได้ยากเหมือนกันนะมันบ้าไปได้อย่างบ้า500จำพวกไม่รู้บ้าอย่างไรอ่ะบ้าไปอย่างหนึ่งคนบ้าสมบัติบ้างบ้าตัณหาบ้างบ้าพูดบ้างบ้าคือมันหลายอย่างเขาเรียกว่าบ้า500จำพวกจิตใจไปยึดติดอะไรสักอย่างหนึ่งหรือบ้าพูดก็นะไม่บ้าน้ำลายหาได้ยากแล้วก็ประการที่6ก็คือความพอใจในกุศลธรรมแม้อันนี้ก็ยังหาได้ยากนะคนที่จะพอใจในกุศลธรรมเนี่ยพอใจอยากได้พอใจในกุศลธรรมเนี่ยกุศลธรรมคือธรรมที่ให้เกิดความเป็นดีเป็นบุญกุศลพระพุทธองค์ตรัสว่าความปรากฏขึ้นแห่งเหตุ6ประการนี้แหละเป็นของหาได้ยากในโลกแต่ว่าคำว่าหายากนี่มันก็คือหาได้ถ้าเราขวนขวายยิ่งได้อินทรีย์มาครบแล้วก็หาได้ง่ายนะพอหาได้ไม่ยากเกินไปอันนี้ก็เป็นสาระในปาตุภาวสูตรปาตุภาวสูตรนะส่วนอีกสูตรหนึ่งก็คืออานิสงส์สูตรที่จะพูดในวันนี้ก็คือว่าด้วยอานิสงส์แห่งโสดาปัตติผลโสดาปัตติผลนั้นเมื่อได้บรรลุแล้วบุคคลนั้นย่อมเป็นผู้แน่นอนในพระสัทธรรมคือไม่หวั่นไหวในพระสัทธรรมสัทธรรมคือธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นแหละประการที่สองย่อมเป็นผู้ไม่เสื่อมเป็นธรรมดาก็คือแน่นอนนะไม่เสื่อมแน่นอนประการที่สามโสดาปัตติผลนั้นผู้บรรลุโสดาปัตติผลแล้วเขาผู้กระทำที่สุดแห่งทุกข์แล้วย่อมไม่มีทุกข์คือเห็นเรื่องธรรมดาเหมือนที่อุปติสสะฟังธรรมของพระอัสสชิแล้วเห็นพระท่านบอกว่าพระอัสสชิบอกว่าธรรมเราได้เกิดแต่เหตุพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเหตุแห่งธรรมนั้นและความดับแห่งธรรมเหล่านั้นตอนนั้นท่านก็มีพื้นฐานเรียนธรรมะกันมาบ้างแล้วก็เห็นได้ทันทีเลยโอ้ยสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดต้องดับลงเป็นธรรมดาแต่คำว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็หมายถึงทุกสิ่งนะสิ่งนั้นทั้งปวงดับลงเป็นธรรมดา
พอได้อย่างนี้ก็ทำให้ปล่อยได้วางได้ความสูญเสียเกิดขึ้นก็เห็นเป็นเรื่องธรรมดาความพลัดพรากก็เป็นเรื่องธรรมดาคนที่เรารักเราหวงเสียชีวิตลงก็เห็นเป็นเรื่องธรรมดาความกวนเรื่องการเกิดแก่ตายเป็นเรื่องธรรมดาประการที่4เป็นผู้ประกอบด้วยอสาธารณญาณได้ปัญญานะญาณคือปัญญาไม่สาธารณะแก่บุคคลทั่วไปนะมันสาธารณะแก่พระโสดาบันเท่านั้นไม่สาธารณะแก่โลกิยชนโลกิยชนไม่เข้าใจหรอกเมื่อท่านได้อย่างนี้ท่านเห็นต่างจากโลกิยชนนะประการที่5ก็เห็นเหตุแล้วด้วยดีคือทุกอย่างเกิดจากเหตุไม่ว่าชีวิตร่างกายไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นมาแต่เหตุทั้งนั้นเหตุมี6อย่างโลภะเหตุโทสะเหตุโมหะเหตุอโลภะเหตุอโทสะเหตุอโมหะเหตุนะก็เป็นฝ่ายกุศลฝ่ายอกุศลและสุดท้ายท่านจะเห็นธรรมที่เกิดขึ้นแต่เหตุด้วยดีได้ข้อสรุปว่าเห็นสิ่งต่างๆเนี่ยคำว่าธรรมในที่นี้หมายถึงสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมันเกิดจากเหตุทั้งนั้นไม่มีอะไรที่จะเกิดขึ้นมาลอยๆมีเหตุเป็นแดนเกิดทั้งนั้นอันนี้คือความที่ผู้บรรลุโสดาปัตติผลแล้วได้6ประการนี้ตัดบ้าอานิสงส์ในการกระทำให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผลก็มี6ประการนี้แล้วนะเพราะฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายลองนึกภาพดูนะว่าจะสุขสบายขนาดไหน ถ้าเมื่อได้อย่างนั้นแล้วมันทำให้สบายไปเยอะนะเอาละวันนี้ก็หวังว่าญาติโยมสาธุชนคงจะได้ข้อธรรมะอะไรบ้างนะก็สุดท้ายก็จะอ่านรายชื่อนะผู้เข้ามาทางเฟซนะวันนี้มณีแสงจันทร์มาก่อนใครสาธุสาธุพระครูสุนทรศรีและคุณวัดหัวเกาะลุงป่าพนังสาธุครับคำรอนแย้มเยือนสาธุสมศรีลักษณะวิลาศน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะต้าสิทธิมงคลสาธุบอกว่านมัสการสาธุครับจารุชาบุญอินสาธุแล้วก็มกโคนาโมเมสาธุสมศรีบุญอินสองบุญอินนะน้อมกราบนมัสการสาธุเจ้าค่ะสาธุพระครูสิริกวิวัฒน์วงประสูตรสาธุครับมกโคนาก็รายงานการรับฟังอ่านไปแล้วตะกี้นะว่าชัดเจนดีสาธุก็สุดารัตน์ชำนาญคำแม่ครัวสาธุสุนันทาเกศรน้อมกราบนมัสการพระอาจารย์ด้วยความเคารพนับถืออย่างสูงเจ้าค่าสาธุสฤทธิ์ปงเทศะบำรุงสาธุครับพระอาจารย์สาธุสมชายสาธุรังสรรค์ทองสร้อยน้อมกราบนมัสการถวายความเคารพพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณด้วยความเคารพอย่างสูงครับน้อมกราบนมัสการสาธุ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 ครับอ้าวสาธุแปะนันทิการบอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าข้าอ้าวสาธุต้าวรทัศน์
สาธุกิมอินบุญแท่นกราบนมัสการเจ้าค่ะสาธุ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 เจ้าค่ะต้องอ่านให้ครบนะประเสริฐหงทองบอกว่ากราบนมัสการครับผมสาธุกัญญาแดงชัยบอกว่ากราบสาธุสาธุสาธุค่ะสาธุสุดท้ายนะก็ตอนเปิดรายการรู้สึกจะมีคำรณพร้อมด้วยเพื่อนพ้องน้องพี่706คนออนไลน์อยู่ก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะนี่ยังมีตามมาอีกท่านหนึ่งอัฏฐะหรืออัฏฐามังชต้องใส่เอสด้วยมังชก็เป็นอันว่ารายชื่ออ่านจบแล้วนะวันนี้เข้ามาน้อยฝนตกสงสัยหลายท่านหายไปก็พักบ้างก็ไม่เป็นไรนะพักบ้างก็ไม่เป็นไรพ่อนี่กำรนแยมเยือนอยู่ข้างต้นแล้ววันนี้ก็อากาศค่อนข้างดีใช้ได้นะตอนกลางวันก็ร้อนหน่อยแต่ว่าได้ติดป้ายต้นไม้นะวันนี้ได้ติดป้ายต้นไม้เสร็จเรียบร้อยไปสองแปลงสองบล็อกแล้วที่อื่นๆยังค้างอยู่บ้างป้ายยังเหลืออยู่เดี๋ยวจะไปมีเวลาจะไปติดต่อญาติโยมไปจะได้เห็นนะเดี๋ยวนี้รู้ว่านี่ต้นอะไรนี่ต้นอะไรเนี่ยแต่ที่เขียนนะไม่บอกว่าต้นนะที่ไม่บอกว่าต้นบอกแต่ชื่ออย่างเดียวเช่นกลุ่มบกก็บอกว่ากลุ่มบกไม่บอกว่าต้นกลุ่มบกเพราะถ้าบอกว่าต้นกลุ่มบกเดี๋ยวโยมสงสัยว่าแล้วทำไมไม่บอกใบกลุ่มบกด้วยอ่ะหรือพิกุลก็บอกว่าพิกุลไม่บอกว่าต้นพิกุลหรอกโยมเห็นแล้วแต่นั่นมันใบพิกุลไม่เห็นบอกลูกพิกุลก็ไม่เห็นบอกเอากันว่าพิกุลอย่างเดียวพรุ่งนี้ถ้ามีเวลาก็จะไปติดที่ไม้สตือนะสตือนี่มีอยู่10ต้นนะต้นใหญ่ๆที่ข้างลานหินหน้าพระอุโบสถนะที่ต้นใหญ่ๆสูงๆนั่นน่ะสตือแต่ถ้าไม่ติดไว้ก็ไม่มีใครรู้ว่าต้นอะไรนะยังมีต้นสตือมีพอนี่ไม่ได้ทำไหมเพราะทุกคนรู้อยู่แล้วไม้ไผ่ก็ทุกคนรู้อยู่แล้วไม่ต้องเขียนบอกว่าไม้ไผ่หรอกแต่ไม้ที่แปลกๆตานะก็ทำไว้เอาละวันนี้หมดเวลาขอความสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแด่ทุกท่านสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสดาโสธีพระวันตุเตพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดี